ลุงพลป้าแตนเปิดใจหลังเข้าเครื่องจับเท็จแฟนคลับ FC พร้อมทนายดังแห่ให้กำลังใจเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์พ่อแม่ของน้องชมพู่ไม่กังวลปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคดีของน้องชมพู่หลังจากที่เมื่อวาน8มกราคม2564ลุงพลป้าแตนได้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยการเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีเพื่อคลี่คลายคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่ซึ่งกระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จจะมีนักจิตวิทยาร่วมสอบปากคำด้วยเพื่อสังเกตอากัปกิริยาท่าทางต่างๆในการตอบคำถามรวมทั้งใช้เครื่องมือในการตรวจวัดชีพจรและเครื่องจับเท็จซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของกฎหมายโดยการเข้าเครื่องจับเท็จจะไม่ใช่จุดตัดสินหรือชี้ขาดว่าใครเป็นคนผิดแต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบสำนวนคดีได้โดยก่อนหน้านี้ทั้งพ่อแม่พี่สาวและน้าๆของน้องชมพู่รวม7คนได้เข้าเครื่องจับเท็จไปแล้วส่วนลุงพลและป้าแตนมารั้งท้ายป้าแตนใช้เวลา4ชั่วโมงลุงพล6ชั่วโมงถึงเสร็จรองผบช.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานได้เปิดเผยว่าทั้งลุงพลและป้าแตนไม่เครียดสำหรับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจับเท็จนั้นจะเริ่มจากการซักถามประวัติของบุคคลก่อนจะอ่านคำถามในการเข้าเครื่องจับเท็จให้ฟังพร้อมกับสร้างความคุ้นเคยของทั้งสองฝ่ายคือผู้เชี่ยวชาญกับผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อวัดคลื่นหัวใจและความดันขั้นตอนนี้ถ้าหากมีการโกหกแม้ร่างกายภายนอกจะดูปกติแต่ปฏิกิริยาภายในจะแสดงมาในรูปแบบกราฟจากนั้นจะให้ผู้เชี่ยวชาญ นำกราฟมาวิเคราะห์ก่อนสรุปผลส่งพนักงานสอบสวนภายใน30วันเพื่อประกอบในสำนวนคดีส่วนศาลท่านจะรับฟังหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและในเมื่อวานนี้ทนายรัชพลสิริสาครได้เดินทางมายังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1พร้อมเปิดเผยว่ามาสแตนบายรอเนื่องจากไม่รู้ว่าตำรวจทำงานไปถึงไหนแล้วหากมีการออกหมายจับจะได้เตรียมประกันตัวแต่หากทั้งคู่ออกมาอย่างสบายใจตนก็มาให้กำลังใจเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับลุงพลมาบ้างแต่ตำรวจไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากเพราะต้องการทำงานอย่างเต็มที่พร้อมทั้งกล่าวอีกว่าจะรอจนกว่าลุงพลและป้าแตนจะออกมาพร้อมช่วยเหลือด้านคดีอย่างเต็มที่จนกระทั่งเมื่อเวลา 21:30 น.หลังจากขบวนการเข้าเครื่องจับเท็จของลุงพลผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเสร็จสิ้นลุงพลและป้าแตนเดินออกมาจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ลุงพลได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ให้เข้าเครื่องจับเท็จให้ตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ไม่ให้อธิบายแต่จำคำถามทั้งหมดไม่ได้คำถามวนไปวนมาไม่รู้ว่าเครื่องนี้ทำอะไรให้เราได้สิ่งที่กังวลคือกลัวจะตอบผิดตอบถูกอย่างไรก็ตามไม่หนักใจยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้น้องชมพู่ให้กำลังใจลุงกับป้าที่ต่อสู้มาถึงวันนี้ก็เพื่อเรียกความยุติธรรมให้กับหลานต้องการให้คนที่ทำผิดออกมารับผิดชอบเพราะเวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วพร้อมกันนี้ก็ได้มีผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามทางด้านฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่พ่อแม่น้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าไม่วิตกกังวลใดๆและของงดออกความเห็นเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อรูปคดีและครอบครัวของตัวเองปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขบวนการของกฎหมายสำหรับบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลป้าแตนค่อนข้างจะเงียบเหงาแม่ค้าหน้าบ้านลุงพลต่างแสดงความมั่นใจว่าเหตุการณ์จะผ่านไปได้ด้วยดียังคงมั่นใจในตัวลุงพลและป้าแตนว่าไม่ใช่คนร้ายนอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ลุงพลและป้าแตน
ได้รับความยุติธรรมในคดีนี้ด้วยทางด้านตาชาญก็ได้มาไหว้ศาลตะเคียนขอพรให้ลุงพลและป้าแตนขอให้มีสติในการตอบคำถามและขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและตาชาญก็ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงคนร้ายตัวจริงว่าหากดูข่าวอยู่ก็ขอให้มอบตัวเรื่องทุกอย่างจะได้จบเพราะทุกคนอยู่ด้วยความอึดอัดมาหลายเดือนแล้วสำหรับทางด้านป้าจำลองก็ได้มีการไลฟ์สดบรรยากาศบ้านลุงพลแล้วก็ได้มีแฟนคลับ FC ได้เข้ามาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนเป็นจำนวนมากรวมถึงให้กำลังใจป้าจำลองด้วยป้าจำลองกล่าวว่าก็รู้สึกปลื้มใจส่วนกรณีลุงพลกับป้าแตนไปเข้าเครื่องจับเท็จนั้นป้าจำลองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและได้เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองซึ่งส่วนตัวก็ให้กำลังใจลุงพลมาโดยตลอดและเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เหมือนเดิมการที่ตำรวจเชิญตัวหลายคนไปเข้าเครื่องจับเท็จนั้นตนรู้สึกดีใจที่ตำรวจยังไม่ทิ้งคดีตอนนี้กลับมามีความหวังอีกครั้งอยากจะเห็นหน้าคนร้ายอยากรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องน้องชมพู่ตนอยู่ด้วยความอึดอัดและความหวาดระแวงหากตำรวจสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้ชาวบ้านก็จะสบายใจขึ้นมากเรามาฟังแฟนคลับ FC ลุงพลป้าแตนว่าให้กำลังใจลุงกับป้ายังไงบ้างขอหยิบยกมาเป็นบางส่วนนะคะท่านนี้บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนยูทูบเบอร์ทุกคนรักทุกๆคนค่ะท่านนี้บอกว่าขอให้ลุงพลป้าแตนผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้ด้วยดีใครที่คิดไม่ดีขอให้ได้รับผลกรรมสาธุท่านนี้บอกว่าขอส่งกำลังใจไปให้ลุงพลป้าแตนขอให้ผ่านพ้นคดีไปได้ด้วยความบริสุทธิ์และสง่างามท่านนี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าขอให้ผ่านไปด้วยดีค่ะท่านนี้บอกว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงทำดีต้องได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีนี้ด้วยยังเชื่อกฎแห่งกรรมเที่ยงธรรมเสมอสังคมปกป้องคนดีลงโทษคนชั่วที่ทำผิดไม่ใช่จับแพะแม้ทำดีจะไม่มีใครเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นช่วยคนดีให้มีที่ยืนอยู่ในสังคมเพื่อความยุติธรรมของมนุษย์หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ